งเลนิดนึงเสียงดังนิดนึงนะคะก็วันนี้เนี่ยพวกเรา4คนเนี่ยจะมาทำเฟเวอริตที่แบบว่าเครื่องสำอางที่ตัวเองเนี่ยรักมากๆหมดแล้วก็ต้องซื้ออีกหรือว่าเครื่องสำอางที่กำลังอินเลิฟสุดๆในตอนนี้ถูกต้องไปดูกันเลยดีกว่าจากแคททอรี่แรกก็คือในส่วนของหน้าใบหน้างานฉาบหน้าก็ไพรเมอร์ที่รู้สึกใช้แล้วอินเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยก็คือ3นั่นเองชาเป็นคนที่ลองใช้อะไรหลายๆอย่างผ่านมาเยอะมากแล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาใช้รองพื้นแล้วก็อะไรต่างๆนานาของทรีตลอดว่าเป็นคนที่ชอบอะไรความเบาบางความผิวอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบปลอมผิวขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นอย่างนึงเนี่ยดูซิไหนดูซิอาจจะหนักนิดนะคะหมายถึงหน้าหมายถึงหน้าจริงๆนะไม่ใช่รองพื้นคือถ้าก็สมมติว่าก็เหมือนแบบหน้าเนียนหรือลอกมาเฮ้ยเดี๋ยวดูหน้าแต่ละคนดูหน้านี้มาแค่ปัดถึงเดียวอ๋อธรรมชาติยังกาแล้วต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ไอ้ไพรเมอร์ตัวนี้มันเป็นแบบโกลว์ใช่แล้วหน้าจะแบบโกลว์อะไรประหนึ่งว่ามีเจนนี่เทียนโพสวันเป็นไอดอลแต่ว่าถ้าอยากหน้าแมทช์เนี่ยตัวนึงแถมตัวแถมละกันตัวนี้เนี่ยเป็นของ Make Up Forever คือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้หน้าของเราเรียบเนียนแล้วก็แมทช์แล้วก็คุมอ่ะเล่นเนี่ยขอลองหน่อยคนละ20บาทลองเอาละลองเก็บทุกเม็ดเลยก็มีเท่านี้นะคะเมื่อเราชอบอันนี้ช่วงนี้คือที่ผ่านมาจะใช้เป็นของเบเนฟิกมาตลอดทีนี้เพิ่งจะไปเจอตัวนี้มาแล้วคือราคามันถูกกว่าเว้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันคุณภาพพอกันเลยเปิดไฟไปเปิดไฟแป๊บได้ปะได้แก่ค่ะแก่ค่ะรู้สึกว่ามันแบบมันปิดรูขุมขนแบบดีพอๆกับเบเนฟิกเลยเออแต่ว่าเนื้อมันลื่นกว่าสมูทกว่าไม่หนาเท่าตัวนั้นแล้วราคามันถูกกว่าคอนเทนต์อันนี้ของคอลเลกชัน Prime and Ready ยาวๆๆจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้ไพรเมอร์อ่ะจะใช้แต่อันเนี้ยก็ได้ฟรีมาค่ะได้ฟรีของรอร่ามาซีของฟรีดีเสมอมันจะเป็นไพรเมอร์ที่แบบว่าเนื้อบางเบาแต่ว่าก็ไม่ได้ปกปิดรูขุมขนมากแต่ว่าก็โอเคถือว่าใช้แบบพอดูถ่ายได้อ่ะคือแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้อ่ะก็เลยใช้กันไปแก้ขัดโอเคใช้ให้หมดอะไรอย่างงี้วะโอแน่นอน benefit professional จะเห็นไหมในกล้องตัวนี้ส่งต่อเชื่อว่าตัวนี้หลายๆคนอ่ะใช่เคยเห็นกันใช่เพราะว่ามันค่อนข้างดังมากใช่ซึ่งทำไมนั่นหรือเพราะว่าเรามีปัญหารูขุมขนมากแล้วอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยPhotoshop in real life ป่ะก็เลยรู้สึกว่าคือซื้ออ่ะเราซื้อแบบเป็น traveler set เลยอ่ะตุนไว้คือเป็นเหมือน life saver อ่ะสำหรับวันบางวันที่แบบไม่อยากแต่งหน้าเออเผยผิวแกงแกงว่าผิวดีไงซึ่งไม่มีไม่ซึ่งจริงๆอ่ะเขาใช้กันนิดเดียวมากเลยแต่อันนี้คือแบบฉาบทั้งหน้าก็ผิวดีขึ้นมาเลยนี่แหละค่ะเลิฟมากโอเคตัวต่อไปของเรานะคะก็คือ foundation นั่นเองวันนี้เนี่ยฟาวเดชั่นจริงๆแล้วชามีใช้อยู่แค่ไม่กี่ตัวแต่ตัวที่ชาเลิฟมากๆก็อย่างที่บอกไปนั่นก็คือ3นั่นเองเนี่ยมันเป็นสูตรที่แบบเหมือนกับว่าเบาบางแล้วก็สำหรับใครที่ผิวหน้าไม่ได้เน้นการปกปิดมากอะไรเนี้ยใช้รุ่นเนี้ยมันจะดีมากเพราะมันจะทำให้รู้สึกไม่หนักหน้าแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการปกปิดเนี่ยเขาก็จะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นแบบว่าเป็นพอร์ตเป็นกระปุกอะไรเงี้ยที่มันปกปิดดีกว่าหน่อยแล้วของพี่เอิงของเราคือเราอ่ะใช้รองพื้นแบบหลากหลายมากแต่ว่าของฟรียังไม่เคยลองนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะใช้ไปก็กลับมาใช้ตัวนี้ชาแนลจ้าเมียมากคือเรารู้สึกว่ามันใช้ทุกวันจะเป็นกระปุกที่เกือบ10เออคือสุดท้ายกลับมาใช้อันนี้เราในวันที่น่าใหญ่กว่าแกคือในวันที่อยากไปงานต่อเลยค่ะในวันที่จะไปงานอ่ะคือมันบิวได้อ่ะที่ของเราฟรีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นแรกเลยคือคนชอบฟรี2คนแล้วอ่ะตอนนี้เป็นรุ่นแรกอยากให้เธอรู้หน่อยไหมว่าต่างกันยังไงโอกาสคือรุ่นแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชาไม่ชอบตรงที่มันไม่มีหัวปั๊มมันเป็นหัวแบบหัวเทหัวอย่างเงี้ยไม่รู้โฟกัสไหมซึ่งคิดว่าหลายๆคนอ่ะคงเคยเห็นแล้วถามว่า2รุ่นเนี้ยมันต่างกันยังไงก็คือความรู้สึกของชานะรุ่นเนี้ยมันเหมือนมันจะหนากว่านิดหน่อยส่วนรุ่นเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวที่พัฒนาขึ้นมาก็คือตัวที่บางกว่าแล้วก็มีหัวปั๊มกลับมาต่อก็อย่างที่ที่ชาบอกนะคะก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะหนากว่าแต่ว่าที่ชอบเลยเพราะว่าเวลาใช้แล้วแบบหน้ามันจะโกรๆอ่ะแบบว่าเหมือนชุ่มๆฉ่ำๆเหมือนหน้าแบบไม่ให้มาแบบนี้อะไรแบบนี้ไอ้โบกับไอ้โบกับไม่คือแบบงานหน้าดีทั้งคู่แล้วไง
ที่หน้าดิฉันไม่แต่มันเหมาะมากสำหรับคนหน้าแห้งอะไรเงี้ยถ้าคนหน้ามันก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบลุคดิวี่อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบลองใช้ได้มันจะแบบช้ำๆเมเบน YSL ตัวนี้นะคะเป็นเลอร์ทิมซัมติงตัวดำตัวเองส่งต่อยังไม่ค่อยลองเหมือนกันแป้งมันจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์จิ้มจุ่มของ YSL นะแล้วที่ชอบก็คือมันเนื้อมันแบบเหมือนเป็นคล้ายๆพาวเดอร์ฟินิชนิดนึงก็คือทาง่ายมากกับวันไหนที่เราไม่ได้กะจะแต่งหน้าเยอะหรือแบบผู้ชายมาบ้านเราไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยบ้านเราสามารถออกไปรับผู้ชายได้เลยนี่ทำตั้งตัวเลยยังไม่ได้แต่งหน้าเลยไม่ได้แต่งกินผักเยอะใช่ก็เลยชอบตัวนี้นะคะผ่านไปค่ะสำหรับฟาวเดชั่นที่เราชอบนะตรงนี้นะคะคือไม่ค่อยได้ใช้เบสกันเพราะว่ารู้สึกว่าเราสคิปเข้าไปที่แบบรองพื้นเลยใช่แต่เราก็เลยไม่ค่อยอินกับเบสเท่าไหร่มาในส่วนของคอนซีลเลอร์ซึ่งเมื่อก่อนนะบอกก่อนว่าเมื่อก่อนก็ใช้ Make Up Forever ที่เป็นพาเลตแบบดุมๆแต่ว่ามันหมดไปแล้วนะคะแล้วก็เลยมาใช้ตัวนี้แทนตัวนี้เนี่ยเป็นของ Make Up Forever นะเป็น Full Coverage เป็น Waterproof ด้วยเหตุผลที่นิชาชอบตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่าคือตอนมันค่อนข้างบางนิดนึงแต่ว่ามันบิวได้แล้วบางแล้วมันบางในจุดที่สามารถแบบปกปิดได้ดีทีแต่มันเป็นคอนซีลเลอร์ที่หลอดใหญ่มากเลยมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่หลอดใหญ่แล้วมันใหญ่มากเนี่ยคือมันเป็นแบบบีบๆอะไรเงี้ยมันใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรอยสิวหรือว่าจะเป็นใต้ปากคือชาสามารถใช้ตัวนี้ได้กับทางหน้าเลยชาก็เลยชอบตรงที่ว่ามันไม่ต้องแบบว่าผสมเยอะเพราะมันตรงกับสีผิวชาพอดีอันนี้เบอร์5นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อน้ำน้ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกลี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายต่อมือใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องผสมสีก็เลยชอบเคค่ะของเอิร์นนะคะก็จะเป็นของเมคอัพสโตร์นะคะมี2อันแต่มันคนละสีกันนะเพราะว่าตอนนั้นเรียนแต่งหน้าของเมคอัพสโตร์นี่แหละแล้วก็คือมันมาในเซตด้วยแล้วเราใช้แล้วคือมันเหมือนเราติดมือกับอันเนี้ยเวลาใช้เวลาผสมสีคือมันมีอันละ3หลุม3สีปกปิดแบบขั้นสุดอะได้แต่ทีเนี้ยข้อเสียของมันคือมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงสำหรับใครที่หน้าแห้งมากก็แนะนำให้แบบเหมือนลงแค่เฉพาะจุดที่อยากจะแบบปิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือใต้ตาก็อาจจะต้องไปผสมกับครีมไอครีมหรือว่าผสมกับรองพื้นก่อนแล้วคือมันอยู่แล้วอยู่เลยอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคืองานกันน้ำงานสงกรานต์ใช้ได้ถ้าบอกว่าของพี่ชาใหญ่แล้วดูนี่ก่อนค่ะใช่พี่ชาเห็นอันนี้ไม่ได้ว่ามีแบรนด์ให้มาหรืออะไรนะแต่พี่ชาหมายถึงว่าพี่ชาเห็นหลายคนใช้ของซูเปอร์มาร์ทแล้วพี่ชาก็เป็นคนหนึ่งที่ไปติดตามเพจเขาพี่ชาเลยอยากถือว่ามันดีไหมคะดีมากค่ะคือจะบอกอย่างนี้คือหลังจากทุกคนพูดถึงแบรนด์นอกไปแล้วเราก็นำเสนอแบรนด์ไทยนะคะซึ่งพาเลตเนี้ยเปิดให้ดูซึ่งคือมันมีครบทุกสีอ่ะแบบน่าใช้มากค่ะขอจิ้มหน่อยได้ป่ะซื้อที่ไหนอยากจิ้มหน่อยคือเขามีขายตามแฟนเพจของเขานะคะคือเราก็ตามเขาอยู่ค่ะคือจริงๆมันดีมากเพราะว่ามันมีทุกเฉดสีทั้งเฉดอันเดอร์โทนเหลืองแล้วก็ชมพูมีตั้งแต่สีอ่อนไปยังสีเข้มแล้วคือลองพกพาเลตเนี่ยแบบพาเลตเดียวจบอะวันไหนแบบจบจริงๆค่ะจบจริงๆคือวันไหนลืมฟาวเดชั่นอะคุณสามารถใช้ไอ้ตัวเนี้ยสีแบบสว่างหน่อยก็ทำเป็นไฮไลท์แล้วก็สีเข้มก็ทำเป็นหน้าสามารถทำงานที่1คนทัวร์คิมคาเดเชียนได้เลยในหนึ่งเดียวใช้อะไรนะฟองน้ำอ่ะใช้ชุบน้ำแล้วก็แบบบิวใช่แล้วมันจะเนียนมากอันนี้มันราคาเท่าไหร่กันค่ะ690 บาทก็ไม่แพงกี่สีเยอะมากเลยได้บางยี่ห้อได้แค่อันเล็กๆอันเดียวเองอันนี้ก็สามารถซื้อได้ในแฟนเพจใช่แล้วคอนซีลเลอร์อะไรไม่ได้อ่ะคอนซีลเลอร์เล็กๆของจะไม่หายไปโอ้โหอันนี้กี่เป็นติ๋วจึงคือเป็นทรีคอนเซปต์ไอซ์นะคะก็เป็นตัววอเตอร์ฟูลคอนซีลเลอร์ขอถามหน่อยได้ไหมบางคนจะเคยได้ยินคำว่าวอเตอร์ฟูลแต่ว่าวอเตอร์ฟูลWaterproof คือฉ่ำน้ำมันเป็นคอนซีลเลอร์สูตรน้ำก็คือเบาจริงเป็นเนื้อแบบน้ำน้ำเลยใช่เออมันหยิ่งหยิ่งมันข้อเสียคือมันอาจจะสว่างนิดนึงก็จะเมย์จะใช้ช่วงแบบใต้ตาหรืออะไรที่แบบให้มันไบรท์ขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยสีโอเคกว่าใช่ไหมใช่ซึ่งไม่อันนี้เขาจะมีให้เลือก2 3 4จะไม่ได้มันออกโทนเหลืองด้วยแหละใช่มันเลยโอเคคือเอาจริงๆนะเป็นคนไม่เช็ดแป้งอืม
คือใช้แป้งมาหลายยี่ห้อแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าไม่ชอบใช้แป้งเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนหน้าแห้งแบบมันจะมีบางช่วงที่หน้าแห้งกลิ่นผสมบางทีผสมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้บางครั้งการที่นิชาเซตแป้งลงไปเนี่ยอย่างแรกที่ไม่ชอบคือมันทำให้ดูหนาแล้วก็แมตต์เกินไปหน่อยแล้วก็ทำให้ไปเน้นช่วงที่มันแห้งที่เป็นคราบก็เลยก็เลยใช่ชอบแบบเดี๋ยวก็เลยบอกว่าตัดปัญหาโดยการไม่ใช้แป้งแต่ว่านั่งหน้าแบบดูใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็มีขุ่ยนิดหน่อยใช่คือหน้าช่วงตรงเนี้ยหน้าแห้งตอนเนี้ยคือหน้าผิวหน้าไม่ดีคือตอนเนี้ยแห้งหมดเลยอะไรเงี้ยของเราชอบซีชันพาวเดอร์ผ้าผิวแม่ค่ะคือเป็นคนหน้ามันทีโซนคือจมูกจะมันมากเป็นพิเศษกว่าตรงอื่นแล้วทีเนี้ยคือเมื่อก่อนนะเราใช้สีจันอยู่แล้วนะแต่เราใช้สีจันรุ่นที่มันเป็นแบบรุ่นเก่าอ่ะแต่แบบใช้สูตรธนาคารแล้วเราใช้อันนั้นแทนแป้งฝุ่นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคุมมันได้ดีอย่างเงี้ยแล้วพอเขาออกแพคเกจจิ้งใหม่เราก็ออกเป็นแป้งฝุ่นที่แบบทาหน้าทำมาเพื่อทาหน้าจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบแป้งพอกหน้าแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคมากคือสีมันดีมากแล้วเราอะชอบมากกว่าลอร่าอันนี้คือลูสพาวเดอร์ใช่เป็นลูสพาวเดอร์แต่ว่าสีมันจะออกสีแบบติ่งเหลืองหน่อยอะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้สีรองพื้นเปลี่ยนมากนะแต่มันก็ทำให้แบบหน้าผ่องใช่มันค่อนข้างทางเส้นมันไม่ได้แบบว่าสีชัดมากแล้วเราชอบมากกว่าลอร่าเพราะเรารู้สึกมันคุมมันมากกว่าแล้วสีมันเข้ากับเรามากกว่าอย่างนี้แหละเราจะไม่เสี่ยงอะไรกับแป้งแพงค่ะเราจะใช้อันนี้ต่อไปมาถึงเล็กบ้างก็ใช้อันนี้เลยแป้งเบนไนคืออันนี้เราก็มีเราก็ใช่อันนี้มันก็จะเป็นตัวดังอีกตัวหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเหมือนป้าลอร่านั่นเองแล้วมันถูกกว่าเยอะใช่แล้วมันถูกกว่าเยอะมันดีแล้วมันมีหลายสีใช่ไหมคะใช่แล้วแต่จริงๆแล้วอันนี้สีแฟร์มันเหมาะกับสำหรับแบบคนขาวหน่อยเนี้ยแบบเซตทาอีกทีเพื่อให้หน้าดูไบรท์อันนี้ก็ทารูเซ็งเหมือนกันใช่แต่อันนี้เป็นทารูเซ็งที่สีแบบเบาบางใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็คือจะแต่เราจะแบบเทใส่มือเหมือนแป้งเด็กใช่เหมือนแป้งเด็กแล้วก็ค่อยเอาแป้งแบบปั่นแบบปั่นอะไรเทใส่ถ้วยน้ำจิ้มอะไรแบบนั้นก็ได้ถ้วยน้ำจิ้มแต่ว่ามันถือว่ามันคุ้มมากมันคงง่ายดีนะใช่มันไม่เลอะเทอะมันไม่ค่อยหกเหมือนแบบแป้งกระปุกอ่ะเวลาเปิดมาแล้วก็จะเฮ้ยแบบคอถ้าเกิดว่าร้านตามร้านที่หัวถูกสุดแล้วก็400ก็ไม่แพงก็ขายเห็นขายกันอยู่ว่าประมาณ490 690ประมาณเนี้ยก็ถ้ามัน600อย่าไปซื้อนะคะมีร้านถูกกว่าใช่คือควรจะพยายามสี่ร้อยพยายามเล่นอยู่ที่แบบประมาณ400ถึง500แค่นั้นพอที่ของเราพี่เมย์Chanel โดนไปทั้งหมดเลยอ่ะคือสลับใช้สลับกับสีจันเหมือนกันก็คือจริงๆอ่ะเพิ่งเริ่มใช้แต่ว่าถ้าตัวที่ใช้ก่อนหน้านี้แล้วแบบชอบมากๆเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะ Chanel เป็นแบบดูความแตกต่าง Universal เป็นตัวแบบ translucent นะค่อนข้างแบบไม่หนาชอบตรงที่แบบบางอันมันรู้สึกว่ามันเคกี้นิดนึงอ่ะแต่อันนี้มันก็แบบเบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พูดถึงชาแนลขอพูดถึงตัวนี้ได้ปะคือจริงๆตอนนี้ก็ใช้แป้งชาแนลตัวหนึ่ง uh-huh. ซึ่งอยู่ในกำลังใช้กำลังทดลองอยู่ uh-huh. ก็แอบรักเหมือนกันนะเป็นแป้งรูสพาวเดอร์เหมือนกันแต่เป็นรูสพาวเดอร์แบบอัดแข็ง uh-huh. คือนิชาเป็นคนไม่ชอบแป้งแบบนี้เพราะมันเลอะเทอะตายไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบอัดแข็งอะคือมันจะใช้ง่ายแล้วเราก็พกระหว่างมันสะดวกเดี๋ยวถ้าใช้แล้วรู้สึกชอบจริงๆเนี่ยเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเอามาดูกันโอเคเอาว่าแต่ข้อเสียมันก็มีนะมันค่อนข้างดรอประหว่างวันอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นซีชันไม่ดรอปแต่ว่าเห็นเอิงเขาเอามาแล้วไงเราก็อยากจะแบบแตกต่างนิดนึงคือตอนแรกนี่คือหยิบมาเหมือนกันใช่จริงเห็นมันมีหลายสูตรไม่ใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้คือเป็นแป้งฝุ่นทาหน้าเสร็จรองพื้นเลยแต่ว่าตัวอื่นมันเป็นแป้งพอกหน้าที่ผสมน้ำแล้วพอกหน้าใช้ดีนะแต่ว่าที่ชาเป็นคนหน้าแห้งใช่คือที่ชาต้องใช้อะไรที่มันแบบว่าคือจริงๆไม่ใช่หัวหน้าแห้งนะคือมันผิวผสมจะแห้งเฉพาะจุดแต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าเวลาเราทำงานเราแต่งหน้าเยอะๆล้างบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำเหมือนมันไปกระตุ้นอ่ะมันก็ทำให้ผิวลอกผิวแห้งเมย์หน้ามันมากแต่ว่าจะแบบถ้าวันไหนนอนน้อยจะแห้งจนทาอะไรไม่ติดเลยไหนๆก็พูดขนาดนี้แหละวันหลังแนะนำสกินแคร์ถูกไหมโอเคซึ่งเป็นคนที่ดูแลผิวน้อยมากโอเคแล้วก็มีวิธีดูแลรักษาผิวแต่สกินแคร์เป็นเรื่องพูดยากเหมือนกันใช่ใครผิวมาใช่แล้วก็นี่นะคะก็เป็น
็นเฟเวอริททั้งหมดของพวกเรานะวันนี้ก็คุยกันยาวๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะตัดมาเหลือเท่าไหร่นะเออถ้าใครชอบอันไหนก็ไปตามกันได้นะแต่ก็อยากให้แบบเลือกที่แบบเข้ากับตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยดูคลิปแล้วก็ไปซื้อเลยยังไงก็อยากให้ไปเล่นไปลองกันก่อนเนาะมีสตินิดนึงนะคะก็จะมีเป็น Facebook Fan Page นะคะชื่อ Fan Page ว่า The Little Teapot นะคะติดกันเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเก้มี Instagram นะคะใช้ชื่อว่า _ The Little Teapot _ทุกช่องทางก็ The Little Teapot ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยจ้าของเอิงนะคะก็เอิงเอยนะคะก็ AUENG. จุดอ่ะแล้วก็ AYE ลองเสิร์ชอันนี้ได้ทุกช่องทางก็จะเจอเอิงนะคะแล้วก็ใครที่ชอบอ่านรีวิวก็ติดตามกันได้ที่ ladyissue.com ก็เขียนประจำอยู่ที่นั่นนะคะส่วนของกูเล้งนะคะก็ใช้ชื่อเดียวกันค่ะทั้ง Facebook จริง Facebook IG แล้วก็ YouTube Channel ค่ะชื่อ Bossa Girl Makeup นะคะสามารถ search แล้วก็ขึ้นมาได้เลยนะคะยังไงก็ถ้ามีอะไรอยากจะคุยอยากจะถามหรือว่านอกรอบจากวิดีโอนี้ก็เข้าไปถามกันได้ที่นะคะ Bossa Girl Makeup ค่ะเมย์นะคะก็เป็น Miss May R นะคะใน Instagram ก็เป็นMiss May R M S M A E A R ติดกันเลยนะคะแล้วก็ YouTube Channel ก็เหมือนกันค่ะชื่อเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็น Fan Page เนี่ยก็เป็น facebook.com/ mayrfans นะคะเติมเอสด้วยก็วันนี้พวกเราก็ขอตัวก่อนก็แสงหมดแล้วก็บ๊ายบายค่ะ